สวัสดีครับกลับมาสู่รายการสื่อเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้ทีวีชุมชนอุบลราชธานีครับวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้กับผมนพพรเพ็งนะครับแล้วก็ทางด้านทีวีชุมชนอุบลราชธานีด้วยรายการนี้เป็นรายการที่เราใช้ชื่อว่าตอนการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นซึ่งเราก็จะมีการเชิญวิทยากรในพื้นที่มาพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะของการจัดการปฏิรูปของการศึกษาของประเทศไทยเราก็สืบเนื่องจากว่าผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของบ้านเราดูเหมือนว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นเพราะว่าเราอาจจะขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ซึ่งมุมมองของคนในพื้นที่ก็จะมีมุมมองจากเรียกว่าลักษณะที่หลากหลายมากทีเดียวเพราะว่าคนที่มาร่วมพูดคุยมีหลากหลายวิชาชีพครับและก็เช่นเดียวกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรศักดิ์บุญอาจนะครับท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมรายการด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงปัญหาของการศึกษาไทยซึ่งตัวอาจารย์เองก็บอกว่าปัญหาของการศึกษาไทยก็เนื่องจากว่าการศึกษาของบ้านเราใช้กรอบความคิดชุดเดียวกันในการที่จะวัดความสำเร็จของผู้เรียนนะครับทุกคนซึ่งก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีทักษะความรู้ความสามารถที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการแก้ปัญหาก็ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเองว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรและเขาควรจะมีโอกาสได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาชอบด้วยตั้งแต่แล้วก็เปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเลยนะครับให้เขาได้เรียนรู้เองนะครับในแง่ของสื่อเองดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักโดยเฉพาะการที่สื่อมีการรุกล้ำในส่วนเรื่องของสิทธิส่วนตัวของผู้บริโภคด้วยนะครับถ้าเผื่อเต็ม10ดูเหมือนว่าจะให้คะแนนอยู่ที่ 4.5 ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าสื่อมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับส่วนทางด้านการปฏิรูปของผู้เรียนนั้นตัวอาจารย์เองอยากจะให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองและรู้ว่าถ้าเผื่อเราสำเร็จไปแล้วจะไปประกอบวิชาชีพอะไรแล้วก็แน่นอนการที่เราเห็นปลายทางของตัวเองว่าจะไปประกอบวิชาชีพนี้เราก็ต้องรู้ว่าทักษะที่จำเป็นของวิชาชีพนี้ควรจะประกอบไปด้วยทักษะเรื่องอะไรบ้างเมื่อเขาจบแล้วเขาควรจะมีงานทำแล้วตัวสถาบันเองก็ควรจะเป็นคนที่การันตีความสำเร็จของผู้เรียนได้ว่าจบแล้วต้องมีงานทำอย่างแน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับนี่คือเนื้อหาโดยสรุปที่เรากล่าวไปเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะทีนี้มาถึงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครบถ้วนมากแล้วครับมีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้จากคุณนพพรนี่ครับอาจารย์นพพรนะครับเพราะว่าสมัยเด็กๆก็ได้เรียนรู้จากสื่อวิทยุนะครับก็ฟังรายการของอาจารย์นพพรตอนนั้นนพพาพันเพลงด้วยนะครับมีชื่อนพพาก็เลยหลายครั้งเรารู้สึกว่าเมื่อเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยต้องขอบคุณมากในยุคนั้นเองเนี่ยสื่อวิทยุก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแล้วก็เติบโตมาจากยุคนั้นเพลงที่ฟังหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์นพพรนะครับได้มีการนำเสนอในรายการดังนั้นมันก็เป็นการต่อยอดมาจากครับผมมากครับผมจริงๆมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการที่ตอนนี้เป็นเรื่องของ Google ตอนนี้กำลังยกร่างหลักสูตรหนึ่งอาจจะไม่ได้บอกว่าจบแล้วต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับหรือว่ามี certificate แต่ว่าจบแล้วคุณมีงานทำอย่างแน่นอนโดยที่เขาจะให้มีหลักสูตรที่คุณเข้าไปสามารถที่จะเลือกเรียนได้แล้วก็เลือกเรียนแล้วการันตีว่าจบแล้วต้องมีงานทำโดยที่ Google นี้จะไปเหมือนว่าไปสร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาว่าถ้าเผื่อเด็กคนที่มาเรียนกับ Google นะจบไปแล้วสาขานี้คุณต้องรับเข้าทำงานเหมือนก็ทำ MOU ร่วมกันแบบประมาณนี้อันนี้เป็นทิศทางหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านในอเมริกาแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยหรือไม่ ซึ่งถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้จริงฮะอย่างนี้สังคมของมหาวิทยาลัยนี่จะน่ากลัวมั้ยวันนี้ฮะเราต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เลยล่ะครับถ้ามาในรูปแบบของ MOU แบบนี้แล้วมันก็การันตีงานทำดังนั้นเอง Google ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยแล้วก็ทุกวันนี้คิดอะไรไม่ออกก็เข้า Google หมดดังนั้นมันเป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้อย่างมากเลยหรือกระทั่งการที่คุณเสิร์ชคำนึงเนี่ยถ้าคุณซื้อสปอนเซอร์ไว้ซื้อโฆษณาไว้แน่นอนมันต้องถูกปรากฏเป็นชื่อแรกดังนั้นเรามองว่าธุรกิจตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยและในอนาคตก็คือเราก็เห็นได้ชัดแล้วแหละว่าตอนนี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลมากขนาดนี้นะครับดังนั้นการที่เขาการันตีมีงานทำใน MOU ด้วยกันเนี่ยเราว่ามันน่ากลัวมากแล้วเราต้องรีบปรับตัวแล้วว่าจะสู้ยังไงกับเขาดีอย่างตัวมอบนเองนี่มีการรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไงฮะในมุมมองของอาจารย์ควรจะปรับตัวยังไงมอบนเรา
ตอนนี้เราเริ่มแล้วครับเราตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับเราได้พยายามออกไปทำโรดโชว์คือจริงๆมันก็มีทุกปีนะครับในการที่จะไปนำเสนอว่าแต่ละคณะแต่ละหลักสูตรอะไรเป็นยังไงเรียนจบแล้วหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับแต่เท่านั้นมันก็คงยังไม่พอนะครับมันก็ยังจะต้องทำให้เห็นว่าไอ้สื่อสังคมออนไลน์ที่เขาต้องเอามาใช้เนี่ยมีหลักสูตรไหนบ้างที่มันสามารถสร้างรายได้ได้จากตรงนั้นจริงๆแล้วมันการันตีจริงๆครับคือมันต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งมันก็ต้องมีลักษณะของ pilot test นะครับออกมาว่าโอเคนะถ้าคุณทำแบบนี้คุณเรียนตรงนี้แล้วงานที่คุณทำหรือสกิลที่เราสอนคุณเนี่ยคุณเอาไปใช้มันได้จริงๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่มีตำราเล่มไหนที่จะทำให้ได้รู้ว่าตรงนี้คุณต้องทำตาม1 2 3 4 5เราเห็นเศรษฐีที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านหลายคนซึ่งเขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาผิดพลาดในอดีตดังนั้นเองมันก็ต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันอย่างตัวผมเองนะครับหลักสูตรที่เทศเองเนี่ยคือต้องโยงเข้ามาจะได้มองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเราก็ต้องหนักละอย่างวารสารศาสตร์เนี่ยปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์หลายสื่อก็ล้มหายตายจากไปเยอะมากมันก็ต้องปรับไปในรูปแบบของการออนไลน์มากยิ่งขึ้นคือยังสอนวารสารศาสตร์เหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่จะเป็นสิ่งพิมพ์อาจจะต้องเป็นวารสาร journal ในรูปของออนไลน์แทนใช่ครับผมมันต้องทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่เราต้องปลูกฝังก็คือในเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ is the king นะครับคือยังไงคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยมันก็คือราชามันก็คือตัวที่ทำให้เราขับเคลื่อนได้ถ้าเขามีองค์ประกอบตรงนั้นในการที่เขาจะสามารถต่อยอดทางความคิดหรือเขียนหรือสร้างเนื้อหาที่มันเข้าถึงนะครับเราคิดว่ามันจะทำให้เขาสร้างรายได้ต่อไปมีอาชีพต่อไปในศาสตร์นี้ในสาขานิเทศศาสตร์ที่มันไม่ใช่แค่เป็นบริษัทอย่างเดียวแต่มันสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสื่อออนไลน์ในปัจจุบันได้ครับผมเพราะว่าสื่อในต่างประเทศเองก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามปรับตัวอย่างที่ผมดูในอเมริกาเองว่าตอนนี้ผู้อ่านข่าวนะฮะนอกจากจะทำหน้าที่ในการอ่านข่าวแล้วคุณจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ข่าวได้ด้วยคือเป็นทั้งผู้อ่านข่าวแล้วก็เป็นผู้วิเคราะห์ข่าวแต่ก่อนนี้เขาจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันผู้อ่านข่าวก็จะมีหน้าที่ไปสัมภาษณ์ก็คือไปจับประเด็นนี้ในมุมมองของนักวิชาการคิดยังไงแต่ว่าตอนนี้คนที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้จะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข่าวด้วยว่าจับประเด็นข่าวให้ได้คือมันก็เป็นมัลติสกิลเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็เป็นทั้งผู้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันด้วยต้องทำการบ้านมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทิศทางหนึ่งที่ต้องปรับตัวอ้าวทีนี้กลับมาถึงเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงผู้เรียนครับทีนี้มาวันนี้เราพูดถึงผู้สอนทีนี้ครับครูบาอาจารย์นะครับผมในศตวรรษที่21ถ้าเผื่อปฏิรูปสำเร็จแล้วผู้สอนควรจะมีคุณสมบัติยังไงครับผมผู้สอนประเด็นที่1ที่คุยกันจะต่อมาเลยนะครับคือเหมือนกับเป็นโค้ชให้เขาเป็นฟาซิลิเทเตอร์ให้เขานะครับเป็นผู้บริหารจัดการทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในคลาสและการที่เป็นโค้ชก็ดูด้วยนะครับว่าเด็กคนนี้มีทักษะหรือมีสกิลอะไรนะครับที่ต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเด็กคนนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเด็กคนอื่นๆเราจะได้มีการสนับสนุนให้เขาเนี่ยนะครับตรงตามเป้าที่เขาวางเอาไว้บางทีเขาอาจจะไม่เห็นตัวเองแต่เราเนี่ยก็สามารถเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีศักยภาพทางด้านนี้แล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ในด้านนี้หรือถ้าเขามีความชอบในด้านนี้เราอาจจะต้องมีการปรับหรือดูนะครับเพราะมันก็จะมีเด็กบางคนที่เขาเรียกได้ว่าคือมีความมั่นใจมากในระดับหนึ่งซึ่งในคลาสเราก็มีนะครับแต่เราก็จะชี้เห็นเขาว่าถ้าสมมติคุณมีอีโก้หรือมีความมั่นใจหรือโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มากเกินไปในสังคมไทยเองนะครับเราก็ต้องยอมรับมันก็เป็นปัญหาดังนั้นหมายความว่าการที่คุณจะเก่งคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นได้นะครับเรียนรู้ให้ได้ว่าวัฒนธรรมหรือองค์กรนั้นน่ะเขาต้องการคนแบบไหนหรือเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาความเป็นตัวของตัวเองไปทุกที่นะครับคุณต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับว่าทำองค์กรแต่ละอย่างตรงนี้แหละหน้าที่ของโค้ชหน้าที่ของฟาซิลิเทเตอร์ที่ทำให้เขาได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องให้คำแนะนำโดยการปราศจากอคติคือต้องไม่มีไบแอสเลย คือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางครั้งที่เรารู้สึกว่าในบางมุมนะครับเวลาเขาตอบมาเวลาเขาแสดงออกมาอย่างเงี้ยเขาจะมีเหมือนปฏิกิริยาต่อต้านแต่ก็คือเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเช่นเคสที่เกิดขึ้นนะครับวิชาการพูดสำหรับสื่อวิทยุโทรทัศน์มันมีชั่วโมงที่ต้องมีวิทยากรมาให้คำแนะนำ
เด็กเนี่ยก็ต้องนำเสนอข่าวบันเทิงคือตัดต่อคลิปมาแล้วแล้วก็ต้องนำมาเสนอในห้องเรียนแล้วก็มีวิทยากรบรรยายแล้ววันนั้นเนี่ยคือเด็กก็มาในชุดที่แบบกางเกงยีนขาดรองเท้าแตะคือปกติในคลาสของผมเนี่ยก็จะไม่ได้มีการแบบมาระบุว่าคุณจะต้องแต่งตัวให้มันยังไงก็คือเราก็มีกฎเกณฑ์ที่พูดคุยกันแล้วเราก็ไม่ได้ไปจ้ำจี้จ้ำแหย่ตรงนั้นแต่พอดีเนี่ย วันที่วิทยากรมาซึ่งเราก็ได้บอกแล้วเป็นบุคคลภายนอกใช่เป็นบุคคลภายนอกแล้วก็ต้องมีการนำเสนอนะคือมันเป็นเรื่องที่เป็น common sense อย่างหนึ่งเขาควรจะรู้กาลเทศะถูกต้องครับแต่เขาก็มาในมาดนั่นแหละแล้วเขาก็นำเสนอใช่แล้วเขาบอกว่านี่คือตัวตนของผมนี่คือแบบที่ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวจริงของนี่คือตัวจริงของเขาแล้วเขาก็แบบไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องแต่งตัวยังไงเราก็เลยโอเคดังนั้นเองเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองด้วยในส่วนนี้ครับเราก็มีการให้คำแนะนำเข้าไปนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่หลังกองอยากจะทำหน้าที่เป็นคนเบื้องหลังแล้วคุณไม่ได้แคร์ไม่ได้สนอะไรเพราะว่าคุณไม่อยากเป็นคนเบื้องหน้าเหมือนคุณได้คำตอบแล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทำไมถึงไม่ลองเปิดใจหรือเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำล่ะถ้าคุณไม่ลองทำคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นคุณไม่ชอบสิ่งนั้นคุณไม่ถนัดดังนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วโอกาสมันมาถึงในมือคุณน่ะขอให้ลองพยายามก่อนได้ไหมอันนี้มันสำคัญมากกว่าเพราะเขาเนี่ยยังอยู่ในวัยที่จะเรียนรู้อยู่เพราะเขายังเป็นนักศึกษาพอเราแนะนำไปนี่ดูฟีดแบ็กเขาเป็นไงฮะนิ่งหรือว่ามีการต่อต้านเขาก็ฟังปกตินะครับซึ่งเราก็ต้องดูเพราะว่า final project อีก2 week ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีพัฒนาการยังไงแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีชั่วโมงที่ต้อง make over นะครับคือเขาต้องถ่ายรูป before after ครับคือเขาต้องมาแบบที่เป็นตัวเขาแล้วจากหลังจาก after เนี่ยเขามีการพัฒนาบุคลิกโดยการใช้เครื่องสำอางนะครับการแต่งตัวเซ็ตผมอะไรยังไงเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเป็นการให้คำแนะนำเขาเพิ่มเติมอีกว่าถ้า make over แล้วมันเปลี่ยนยังไงแล้วมันเอาไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับผมทีนี้การที่ท่านในฐานะที่เป็นโค้ชเนี่ยคือต้องใช้เวลานานไหมกว่าที่เรารู้ศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยว่าที่จะแนะนำเพราะว่าเขาควรจะเดินต่อในแง่ไหนในมุมมองไหนแบบนี้ครับเราต้องใช้เวลากี่มากน้อยวิชานี้คือเป็นวิชาที่เด็กปี3ครับเราเจอเด็กรุ่นนี้ตั้งแต่ปี1อ๋อเห็นความต่อเนื่องเข้ามาต่อเนื่องเรามีวิชาที่สอนเรื่องของ creative thinking การคิดเชิงสร้างสรรค์และเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นเด็กกลุ่มที่ระดมทุนนะครับจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีหนังสั้นมีแสดงละครแล้วก็นำรายได้ที่ได้เนี่ยไปสมทบทุนให้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนนนท์คูนจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองเลยทั้งที่เราแจ้งแค่โจทย์ในเรื่องของการคิดที่มันแตกต่างโดยมีพื้นที่ของโรงละครเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือเอาสารที่เป็นตัวฟิกซ์นะครับแล้วเขาก็เลยเสนอไอเดียก็คืองานเปิดกะโหลกออกจากกะลานะครับก็คือเอาคำนี้มาใช้แล้วก็ทำหนังทำธีมทุกอย่างที่มันสอดคล้องเนี่ยก็คือเราได้เห็นพัฒนาการของเขามันก็เลยได้ใช้เวลาตั้งแต่ปี1จนถึงปี3เราก็เลยสามารถที่จะบอกแนะนำเขาได้ว่าเขาควรจะเดินในรูปแบบงานอะไรตัวเขาควรจะเป็นอะไรแบบนี้ไปควรเขียนบทไปพูดกับเป็นนักแสดงหรือว่าจะควรจะอยู่ในฝ่ายไหนแบบนี้มองเห็นภาพได้มองเห็นภาพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาไปฝึกงานเพราะปี3ต้องฝึกงานเทอมนี้ช่วงซัมเมอร์นะครับในช่วงที่อีก2เดือนจากนี้เนี่ยแล้วเขาอาจจะไปเจอสิ่งใหม่แล้วเขาอาจจะค้นพบใหม่เขากลับมาอีก1ปีที่เหลือเขาอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องเพิ่มทักษะอะไรอย่างบางคนตัดต่อไม่เป็นเลยไปฝึกงานกลับมาอยากเรียนรู้เรื่องตัดต่อเราก็ต้องจัดคอร์สให้เขาจัดอบรมให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดอยู่เท่านั้นคือในห้องเรียนนี้มีไหมเด็กที่เหมือนกับเป็นคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้ฮะหมายว่าพอเราพูดคุยไปปุ๊บนี่เขาทำผลงานออกมามันโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแบบนี้ปังทันทีเลยแบบนี้มีไหมแบบนี้มีแล้วเป็นเด็กที่เรามีความภาคภูมิใจจริงๆเราภาคภูมิใจกับนักศึกษาทุกคนนะครับเราได้เป็นครูเราได้สอนเขาเนี่ยไม่ว่าจะไงก็ตามแต่เนี่ยด้วยความที่เป็นครูเราก็คือต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และการสอนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่สายตาที่มองเขาอะแต่เราต้องใช้หัวใจเรามองด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคนที่เข้าไปต่อได้บางครั้งเขาต้องช่วยเพื่อนด้วยนะครับเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเพื่อนๆด้วยเราจะมีการทำกิจกรรมบางกิจกรรมที่เราจะต้องมีการคัดเลือกคือให้เขาเนี่ยเราทำลักษณะเหมือนกับเป็นเมนเทอร์เราเห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพมีคะแนนที่เก็บมาคือเราจะมีการประกาศคะแนนเป็นระยะๆนะครับแล้วเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ย
มันสามารถช่วยเพื่อนได้เราจับมาเขาจะได้ฝึกความเป็นลีดเดอร์ชิพคือมีความเป็นผู้นำด้วยนะครับแล้วเขาสามารถเลือกลูกทีมได้แล้วเราก็สามารถเลือกลูกทีมให้เขาได้ก็จะเป็นการคละเด็กกันในบางครั้งมันก็อาจจะมีบ้างที่เพื่อนในห้องเองเนี่ยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่เราบอกเด็กอยู่เสมอว่าจำไว้เลยว่าชีวิตจริงอ่ะคุณไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้คุณต้องจะต้องเรียนรู้จะทำงานร่วมกับคนอื่นแม้กระทั่งคนที่คุณไม่ชอบก็ตามคุณต้องแยกแยะนะครับคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็น professional ในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หมดดังนั้นตรงนี้เมื่อเด็กที่เก่งไปรวมกับเด็กที่ต้องพัฒนาต่อมันก็เป็นการช่วยเหลือกันครับทีนี้ขณะเดียวกันเมื่อเช้าเกี่ยวนี้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และมีไหมเด็กที่มาแบบพื้นธรรมดาเลยแต่ว่าสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนอยู่ในจุดที่เราพอใจได้แบบนี้เทอมนี้มีแหละครับมีเหมือนกันเทอมนี้นี่เป็นเทอมที่แบบโอ้เรียกได้ว่าเด็กที่เขายกมือในชั้นเรียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าผมอ่ะไม่เข้าใจเรื่องของการตัดต่อผมไม่เคยจับกล้องเลยผมไม่เคยทำอะไรเลยครับอาจารย์แล้วพอ2ชั่วโมงที่แล้วเมื่อมีการทำทดสอบนะครับว่าเรื่องขนาดของภาพนะครับว่าการขึ้นกล้องนะครับว่ามุมกล้องเป็นยังไงเด็กคนนี้นะครับทำควิสได้อันดับ1นะครับแล้วก็ออกมาสาธิตด้วยว่าท่านั้นเนี่ยภาพนั้นเนี่ยขนาดแบบนี้เป็นยังไงแล้ววิธีการทำควิสเนี่ยก็คือใช้ Kahoot นะครับ Kahoot จะเป็นโปรแกรมคือเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถทำบททดสอบออนไลน์ได้แล้วคุณก็สามารถโหลด Kahoot นะครับแล้วก็กดเราจะเห็นแบบเรียลไทม์เลยว่าเด็กเลือกข้อไหนดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคอมเพทิชันคือการแข่งขันไปในตัวและเด็กคนนี้นี่ก็คือเป็นเด็กที่ได้ที่1จากเด็กที่ทำอะไรไม่ได้เลยในเรื่องนี้ใช้เวลานานไหมฮะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ฮะโอ้จริงๆต้องพูดถึงตัวเด็กด้วยครับเพราะเมื่อเขาเห็นแรงตรงนี้แล้วเขาก็พยายามผลักดันตัวเองเพราะเขากล้าที่จะยกมือบอกว่าเขาไม่ได้แล้วฉะนั้นในชั่วโมงที่มีการผลิตเนี่ยเขาต้องออกมาจับกล้องออกมาทำออกมาแอคชั่นนะครับให้มากขึ้นกว่าเด็กคนอื่นจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับก็จะต้องมีชั่วโมงที่ต้องนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์เราก็เลยบอกว่าโอเคเรามีข้อเสนอพิเศษให้นะมันมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นโปรแกรมฟรีที่เรียกว่า OBS Open Broadcast นะครับและเป็นเหมือนตัวสวิตเชอร์ซึ่งสามารถทำไลฟ์สดแล้วก็อินเสิร์ตภาพได้ครับผมเราบอกว่าถ้าใครใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยในการนำเสนอออนไลน์คือไปศึกษาไปเรียนรู้มาเพิ่มเนี่ยเราจะให้คะแนนเต็มไปเลยคือคุณจะลืมข้อกำหนดทุกอย่างคือเกณฑ์ทุกอย่างเลยคือเรามี2ตัวเลือกคือคนที่ทำตามเกณฑ์ก็คือทำตามเกณฑ์ไปนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับเราจะให้คุณแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ยกมือแล้วก็บอกว่าผมเคยใช้โปรแกรมตัวนี้ OBS ตัวนี้ครับผมเนี่ยครับมันก็เลยเห็นภาพได้ว่าเมื่อเด็กที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วเราเห็นว่าเขาจะต้องได้รับการเรียนรู้มันควรจะมีบททดสอบหรือมีกิจกรรมให้เขาทำเราก็สอบถามเขาเป็นระยะและอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถก้ามาอยู่จุดที่เพื่อนที่เขาสามารถตัดต่อได้ก็คือเจอทั้งคนที่มีพรสวรรค์และมีทั้งเจอคนที่มีพรแสวงด้วยไปพร้อมๆกันนะฮะทีนี้คนทั่วๆไปเด็กทั่วๆไปนี่เป็นยังไงทีนี้ครับผมเด็กทั่วๆไปหมายถึงเด็กในคลาสในคลาสเนี่ยฮะในคลาสก็จะมีความหลากหลายด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มาสอนแล้วจบไปเราเจอกันมา3ปีดังนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเป็นผู้ปกครองเขาที่ดูอยู่ไกลๆด้วยเราจะไม่เข้าไปก้าวไก่นอกเสียจากว่าเขาจะเข้ามาปรึกษาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือมีอะไรที่เราต้องหรือเขาต้องการคำแนะนำอะไรนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าบางคนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและบางคนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราเห็นเด็ก2คนนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเรารู้เลยว่าเพื่อนเขาเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมเพื่อนอีกคนหนึ่งได้แล้วมันก็เลยมีโครงการ Asian Youthขึ้นมาคือจะคัดเลือกเยาวชนหรือนักศึกษาไทยครับเข้าไปร่วมโครงการกับอีก50ประเทศในอาเซียนนะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาก็คือ sharing and caring เราก็เลยบอกเขาว่าโอเคเนี่ยคุณอยู่กลุ่มเดียวกัน2คนนะและเพื่อนคุณเนี่ยต้องการพัฒนาต่อในเรื่องของภาษามันมีหัวข้อที่คุณต้องเขียนคือคุณต้อง describe ไปคุณต้องอธิบายได้ว่าชั่วโมงจิตอาสาหรือการทำจิตอาสาในการวอลันเทียร์ของคุณเนี่ย คุณทำแล้วได้อะไรดังนั้นก็เลยเป็นเหมือนกับการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเราไกด์ตรงนี้ไปก่อนครับผมแล้วเขาก็สองคนก็ช่วยกันแล้วก็เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยว่าเนี่ยเพิ่งมีการประกาศผลการคัดเลือกไป คือเด็กทั้งสองคนนี้
ผ่านการคัดเลือกก็ได้รับการคัดเลือกแล้วจะไปเข้าร่วมโครงการนี้ที่จัดที่กรุงเทพนะครับที่บอกมีเยาวชนจากเอเชียเนี่ยมา50ประเทศเนี่ยมาทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยกันนี่แหละครับจากเด็กที่ทั่วไปเด็กที่เป็น normal person เนี่ยนะครับเมื่อเขาอยู่กับในกลุ่มเพื่อนที่เขามีพัฒนาการหรือมีทักษะที่ดีมันก็สามารถช่วยได้โดยการที่เราใช้ตรงนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นการไปสะกิดบอกเขาให้เขาช่วยกันผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไปคืออ่านเพื่อความเป็นผู้นำครับว่าตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือคนที่สามารถที่จะเอาเนื้อหาที่เรียนจากครูนี้ไปติวให้เพื่อนได้เนี่ยคนนี้จะมีความลึกในความเข้าใจในเนื้อหาของที่สอนมากเพราะว่าเขาจะต้องไปตกผลึกความคิดใหม่ต้องไปจัดสรรความรู้ที่เรียนจากครูและไปจะสื่อสารกับเพื่อนยังไงให้เพื่อนเข้าใจโดยใช้ภาษาของเขาเองแทนที่จะใช้ภาษาของครูคนเหล่านี้แหละจะทำให้เด็กนี่คือตกผลึกทางความคิดได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นความรู้แบบยาวนานด้วยอันนี้ตรงกันเลยแบบนี้นะฮะครับผมครับเอาเป็นว่าในส่วนของครูผู้สอนควรจะมีฐานะเป็นทั้งเป็นผู้ที่บริหารการจัดการการสอนเป็นทั้งโคชชิ่งด้วยเป็นทั้งโค้ชด้วยแล้วต้องรู้ว่าองค์กรเองต้องการบุคลิกของคนผู้ที่สำเร็จการศึกษานี่อย่างไรจะต้องเติมเต็มว่าคุณเก่งด้านนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณขาดคือเรื่องอะไรต้องเติมเต็มคำถามต่อไปบังเอิญว่าครูนี้บังเอิญว่าอาจารย์อยู่ที่ในระดับอุดมศึกษาครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญของใบประกอบวิชาชีพครูคือในคุณสุภานี่เป็นคนที่ผลิตครูเขาจะบอกว่าเขาจะยกฐานะของครูนี่เป็นวิชาชีพชั้นสูงเหมือนแพทย์เหมือนวิศวะเหมือนทนายความเหมือนเภสัชนั่นคือคนที่จะมาประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนแพทย์เลยเหมือนแพทย์เหมือนเภสัชเลยดังนั้นคนจะมาเป็นครูจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีคนแย้งบอกว่าเอ๊ะครูของเราคนแรกก็ไม่เห็นมีใบประกอบวิชาชีพครูนี่ทำไมต้องไปแบ่งแยกมันจะทำให้คนอื่นไม่สามารถเข้ามาเป็นอาชีพครูได้หรือไม่มันเป็นการแบ่งแยกไหมแบบนี้ครับในมุมมองของอาจารย์คิดว่าใบประกอบวิชาชีพครูนี้มีความจำเป็นกับอาชีพนี้ไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งครับครับในการที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดใหม่ทำใหม่หรือมองในมุมใหม่ก็ตามแต่ว่าตัวกำหนดที่เป็นมาตรฐานตรงนี้แหละมันจะเป็นตัววัดเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยการที่จะมาเป็นครูสอนคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันต้องมีบททดสอบอะไรต่างๆมากมายการที่คุณจบมาในสาขาด้านการศึกษาการสอนมันสำคัญเพราะการที่คุณจะไปถ่ายทอดให้กับเด็กครับเหมือนผ้าขาวเหมือนอย่างที่เราเจอเมื่อที่เราพูดกันครั้งที่แล้วนะครับมันมากกว่านั้นแล้วอย่างเมาบนเองอย่างศิลปศาสตร์เองก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ถึงจะต้องพยายามผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนขึ้นมาเกี่ยวกับการศึกษาศาสตร์ขึ้นมานะครับคือเขาก็จะมีการวางแผนที่จะผลักดันหลักสูตรนี้ให้เกิดขึ้นในคณะศิลปศาสตร์อยู่หลักสูตรนี้หมายว่าให้ผู้เรียนในสาขานี้ต้องเรียนวิชานี้ใช่ครับที่จะต้องเป็นใบประกอบคือมีใบประกอบวิชาชีพครูนี่แหละขึ้นมาถึงจะเป็นผู้สอนได้นะครับคือจะจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับในอนาคตคุณงั้นอันนี้คือสาขาศิลปศาสตร์คือคณะศิลปศาสตร์แต่ว่ากำลังจะผลักดันให้มีหลักสูตรเหมือนกับครุศาสตร์ใช่ครับ uh-huh. ที่เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จบแล้วผู้ที่จบนี้สามารถที่จะไปสอบบรรจุเป็นครูได้ใช่ครับแล้วสอนได้นี่ก็คือทางผู้บริหารชุดใหม่ uh-huh. ที่เขามีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็พยายามที่จะผลักดันตรงนี้มันเกิดขึ้นคือเดิมทีนี้อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเดิมทีนี้ผมสอนหนังสือมา20กว่าปีและจู่ๆครุศามีหนังสือมาที่กรมอาชีวะบอกว่าจะต้องให้ครูนี่ไปเรียนวิชาชีพครูปรากฏว่ามีครูอาชีวะนี่หัวอ่อนที่สุดกับครูเกษตรเคยเชื่อโอเคเมื่อคุณแดงอยากให้เรียนใช่ไหมเขาก็ประกาศว่ามีใครบ้างจะไปโครงการนำร่องผมเองก็สมัครเข้าไปพอเราไปเรียนอยู่ที่มราชพัฒนะฮะในหลักสูตรนี้1ปีเดือนเสาร์อาทิตย์1ปีนะฮะเรารู้ว่าสาขาตัวนี้จำเป็นมากเพราะสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทั้งที่เราสอนมา20กว่าปีที่ว่าเราเป็นครูมืออาชีพแล้วแต่มันก็จะมีหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ในเรื่องของการสอนมาก่อนเลยจิตวิทยาของเด็กการทำกระสือการสอนการจัดการห้องเรียนหลักสูตรเป็นยังไงมีความสำคัญยังไงบ้างการประเมินผลต้องประเมินผลยังไงปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ว่าเราก็ประเมินผลจากอะไรฮะจากสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเรียนมัธยมว่าเราประเมินผลยังไงตอนนี้ผมว่าถ้าเผื่อเกิดศิลปศาสตร์ทำนะผมว่าเราจะได้คนที่เป็นครูได้สมบูรณ์แบบแต่ทีนี้มันก็มีข้อแม้อีกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบางสาขาล่ะที่มันหาครูไม่ได้เลย
และจะทำยังไงทีนี้อย่างเช่นสาขาวิศวะล่ะช่างยนต์แบบนี้น่ะเขาจบวิศวะช่างยนต์มาแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาเป็นครูแต่ว่าบังเอิญว่าเขาตอนนี้วางงานอยู่แล้วมาสอนหนังสือได้เราจะมีทางออกให้ใครเขายังไงทีนี้ครับผมปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบเข้าใจเลยครับครับเพราะว่ามันเป็นความที่ทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆเนาะมันเป็นวิศวะที่ต้องมาสร้างบ้านแปลนเมืองอ่ะดังนั้นเองเนี่ยถ้าจะเอาคนที่แบบใครก็ได้มาสอนมันก็คงไม่ใช่เรื่องดังนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องมีข้อยกเว้นบางประการหรือไม่นะครับ mm-hmm. อาจจะต้องมานั่งหาทางออกร่วมกันว่าถ้าสมมติการคัดเลือกในการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการการสอนครับเราเชื่อมั่นได้เลยว่าในการที่จะมาเป็นอาจารย์อย่างเราเองเราก็ต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกครับเราว่าอยากจะให้ลองใช้กระบวนการตรงนั้นในการที่จะคัดเลือกเข้ามาเป็นอาจารย์โดยที่ให้ทางมหาลัยเนี่ยอาจจะต้องมีกรอบหรือมีเกณฑ์ในการตั้งเอาไว้เช่นอย่างของผมเองเนี่ยการที่จะมาสอนที่นี่ได้ผมก็ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพครูผมก็ไม่เคยสอนมาก่อนนะครับแต่ทางมหาลัยเนี่ยก็คือจะต้องมีบททดสอบนะครับนอกเหนือจากข้อสอบที่เป็นเทสแล้วเนี่ยในการแสดงความคิดเห็นหรือการเขียนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการสอบสอนมีคณะกรรมการมาประเมินนะครับว่าวิธีการสอนของเขาเป็นยังไงนะครับมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามามีกรรมการหลายด้านใช่ครับหมายว่าคือให้คนที่มาสมัครนี้ทดลองสอนดูซิใช่แล้วก็ดูบุคลิกดูการพูดการจาการสื่อสารความสามารถในการถ่ายทอดว่าเป็นอย่างไรจะผ่านหรือไม่ผ่านประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นเราอาจจะมีส่วนช่วยทำให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยและมีความตั้งใจในการที่จะมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสในสอนในระดับอุดมศึกษาได้ครับผมเพราะว่าคือมีคนแย้งนะคือบอกว่าแม้แต่ท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารประเทศนะไปสอนหนังสือในระดับม.ปลายไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเงี้ยครับผมเป็นข้อจำกัดอย่างนึงถ้าเผื่อคุณอภิสิทธิ์จะมาสอนต้องไปเรียนวิชาชีพครูก่อนเหมือนกันอันนี้เป็นข้อจำกัดไหมอันนี้ก็มีคือฝ่ายที่เห็นด้วยพยายามที่จะโต้แย้งคล้ายๆอย่างนี้ครับผมอาจจะหาทางตรงหาทางให้มันรู้สึกมันประนีประนอมที่สุดแล้วมาอยู่ตรงกลางที่ทำให้ประเทศมันเดินไปต่อหรือระบบการศึกษามันเดินไปต่อดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันแบบนี้หรือมัวแต่มาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ลองทดลองหรือลองทำดูเลยแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าในเชิงหลักการก็ควรที่จะก็ควรจะมีในความเป็นส่วนตัวเหมือนกับเป็นตัวสร้างมาตรฐานวิชาชีพขึ้นมาว่าคนมาสอนนี้มีใบประกอบวิชาชีพนะเหมือนกับคนขับรถก็ต้องมีใบขับขี่ประมาณนี้นะครับโอเคคุณหมอก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคือตอนที่เขาอ้างตอนที่เขายกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมามีหลายคนไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าคนที่ยกร่างนี่เขาอ้างคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่เป็นอมตะมากเขาบอกว่าถ้าเผื่อแพทย์รักษาผิดพลาดนะตายเพียงแค่คนคนเดียวแต่ว่าถ้าเผื่อวิศวะออกแบบผิดพลาดนะโรงแรมถล่มตายประมาณ100-200คนแต่การศึกษาถ้าเผื่อสอบผิดพลาดนะตายทั้งประเทศเหมือนกันใช่ครับนี่คือสิ่งจำเป็นว่าทำไมต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างนะและปรากฏว่าคำพูดนี้แหละฮะมันทำให้ผ่านพรบนี้ออกมาในสภาเพราะเหตุความสำคัญนะฮะจากผู้สอนที่ครับมาถึงผู้บริหารที่นี่ครับผมครับผู้บริหารนะฮะซึ่งก็จะหมดวาระสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ ครับผมเดี๋ยวจะไปทำงานวิชาการแล้วครับในฐานะเป็นผู้บริหารนะครับคิดว่าผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนพอ.ที่ว่านี้ผู้บริหารควรจะมีคุณลักษณะพึงประสงค์ยังไงคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้บริหารประการแรกนะครับธรรมาภิบาลต้องมีธรรมาภิบาลใช่ครับในการปกครองอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันจะทำให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้นะครับและการที่คุณมาทำงานบริหารนั่นหมายความว่าคุณก็คือต้องมีประการต่อมาคือความเสียสละคือคุณต้องเสียสละทุกอย่างคือต้องทำเพื่อองค์กรรักษาผลประโยชน์ขององค์กรไว้นะครับอะไรที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้ในบางครั้งการสื่อสารนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญตามมาในการที่จะถ่ายทอดอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารของคุณต้องมีความชัดเจนนะครับคุณจะสื่อสารจากท็อปดาวหรือดาวทูท็อปอะไรเงี้ยนะครับดาวทูท็อปคุณก็ได้ฟังความคิดเห็นของเขาครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีหนังอยู่เรื่องนึงนะครับ Darkest Hours นะครับของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลมันมีซีนหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะผู้นำของคนที่มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารได้ดีมากเลยก็คือว่าการออกไปฟังเสียงประชาชนเซอร์วินสตันเชอร์ชิลลงไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน
แล้วก็ไปฟังเสียงของประชาชนนะครับโดยที่ชาวบ้านเองก็ไม่รู้เหรอฮะคือเขาก็ทราบอ๋อทราบว่าแต่เขาให้เปิดใจอ่าฮะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกว่าตอนนี้ประเทศชาติกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตอะไรบ้างครับนะครับแล้วเขาถึงได้คำตอบที่เขาไม่ไปร่วมกับฮิตเลอร์ครับกับเยอรมันครับเขาจะยืนหยัดที่จะสู้ต่อครับดังนั้นตรงนี้แหละการสื่อสารด้วยการที่เข้าไปฟังนะครับคนในบังคับบัญชารู้สึกอย่างไรต่อองค์กรนะครับแล้วเขามีความมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรและตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารเรามองตรงนี้ยังไงเราเหมือนเราอยู่บนที่สูงครับแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการทุกอย่างให้มันเป็นให้มันเดินหน้าให้มันเคลื่อนต่อไปได้และยิ่งในยุคนี้ที่เป็นยุคที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจำนวนประชากรก็ลดลงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีเยอะมากมายดังนั้นเนี่ยเรามีจุดแข็งอะไรที่มันเหนือกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคอนเซิร์นอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยไปต่อได้คือพูดง่ายต้องสามารถมองภาพอนาคตได้ใช่ครับมียอนไปได้หรือก็เรียกว่าเป็นการมองแบบ proactive ไปได้ว่าหรือคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วคุณจะมีวิธีการตั้งรับไม่ใช่แบบมีปัญหาแล้วไปแก้นะครับแต่คุณจะมีวิธีการตั้งรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงคุณจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหรือมองภาพแบบ proactive ยังไงมือว่าสร้างซีนาริโอขึ้นมาให้เห็นชัดเจนได้อธิบายให้องค์กรรับรู้ได้ว่าเราจะต้องเจออะไรในอนาคตเลวร้ายที่สุดเราจะเจออะไรดีที่สุดเราจะเจออะไรแล้วถ้าเกิดเจอที่เลวร้ายเราจะต้องตั้งรับยังไงแล้วทุกคนต้องช่วยกันนะครับคือถ้าองค์กรเกิดวิกฤตสิ่งที่คุณเคยได้แล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องช่วยกันแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งทะเลาะกันนะครับแต่ต้องทำเพื่อองค์กรนี่คือลักษณะพึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นหลักของธรรมาภิบาลของการบริหารการปกครองนะครับมีความเสียสละมีความสามารถในการสื่อสารรับฟังความเห็นแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งการมองภาพอนาคตได้นะครับถามว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารคนไหนหรือว่าผู้นำคนไหนที่ตัวอาจารย์เองนี่ยึดถือเป็นโรโมเดลมีไหมฮะอันนี้ต้องขอบคุณท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรียพรเจริญบุตรนะครับ เพราะว่าท่านให้โอกาสเข้ามาทำงาน ดังนั้นเองเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นโรโมเดลให้กับตัวเองอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วเราก็ได้เห็นท่านเป็นแบบอย่างเพราะหลายครั้งที่มันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นนะครับท่านก็จะมีวิธีการในการสื่อสารกับเรา ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้เลือกข้างนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมนะครับแต่ท่านมองทุกคนนะครับอย่างเท่าเทียมนะครับและทุกคนเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพในส่วนของตัวเองได้เป็นอย่างดีท่านไม่เคยบอกเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างพัตเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่ว่าเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วคุณรู้ขอบเขตหน้าที่การทำงานของคุณคุณก็ทำงานของคุณอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการมาก้าวก่ายแต่เมื่อเราต้องการคำแนะนำต้องการความช่วยเหลือเขาก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำและคำช่วยเหลือกับเราเสมอนะครับในฐานะที่อยู่ในองค์กรนี้ที่ประทับใจมากนี่คือบุคลิกของท่านในการที่จะท่านใช้ธรรมะด้วยใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่ามันคือความร่มเย็นจำได้เลยว่าวันแรกๆที่มาทำงานเนี่ยกิจกรรมแรกๆที่เราได้ทำร่วมกันนี่ก็คือทำบุญตักบาตรคณะเรานิมนต์พระมาเทศในคณะเรารู้สึกภาพขององค์กรเป็นภาพที่มันเกิดความอบอุ่นนะครับเรามีความเป็นความรู้สึกสบายและเป็นความสุขอย่างที่เคยบอกไปดังนั้นเองเราทำงานอย่างมีความสุขนี่คือตัวอย่างนะครับผมโอเคทีนี้การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอดีตนะฮะในอดีตท่านที่ผมจำได้เนี่ยคือใช้วิธีการแต่งตั้งอย่างเช่นถ้าเผื่อบังเอิญว่ามีอย่างเช่นผมเป็นผู้บริหารเป็นผอ.โรงเรียนอาจารย์เองเข้ามาบรรจุเห็นดูแววปุ๊บผมก็จะไปทาบทามนี่อาจารย์ดูแววมีความสามารถมีบุคลิกเหมาะสมอยากเป็นผู้บริหารไหมเดี๋ยวผอ.เสนอชื่อไปที่กรมแต่งตั้งมาทีนี้โดยธรรมชาติบางคนก็บอกว่าก็แล้วแต่ความเมตตาท่านผอ.แล้วครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของการเสนอชื่อไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเสนอชื่อเราก็จะไปสอบถามคนที่อยู่ใกล้เคียงเอ๊ะอาจารย์เขาเหมาะสมไหมมีข้อดีข้อด้อยอะไรไหมมีข้อเสนอแนะอะไรไหมก็สอบถามเห็นว่าโอเคมั่นใจแล้วก็ส่งรายชื่อไป
ทางกรมก็จะมีคำสั่งมาเอาให้อาจารย์คนนี้ไปเป็นรองผอ.เป็นผอ.แบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแต่งตั้งโดยคนที่เสนอนี่ก็คือคนที่เป็นผู้บริหารในพื้นที่อยู่แล้วล่ะเสนอชื่อไปนะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็จะมีคำว่าคอนแคะบอกว่าคนได้เป็นก็มีแต่คนสนิทผอ.นั่นแหละคนอื่นก็ผอ.ไม่หัวซาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นลักษณะระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นนะฮะเขาเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ทีนี้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกทีนี้คนอยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นรองผอ.อยากเป็นผอ.นะเอาสมัครเลยแต่ว่าคุณต้องมีอายุงานอย่างน้อย10ปีถึงจะสามารถที่จะสมัครได้ก็สอบคัดเลือกไปคนไหนสอบคัดเลือกได้คะแนนดีก็เข้าไปผู้บริหารทีนี้การเอกันก็มีผลกระทบตามมาคืออะไรคนที่สอบได้เก่งข้อเขียนมากแต่พอไปบริหารจริงบริหารไม่ได้เพราะเป็นครูสอนมาทั้งชีวิตจู่ลุกมาเป็นผู้บริหารซึ่งไม่รู้ความรู้เรื่องบริหารเลยถึงแม้ว่าจะไปอบรมที่วัดไร่ขิงเป็นเดือนแล้วก็มีปัญหาการฟ้องร้องกันมันก็เลยมาอีกอยู่อีกยุคหนึ่งทีนี้ครับก็คือยุคปัจจุบันนี้หลายที่ก็เริ่มทำแล้วก็คือในระดับอุดมศึกษานั่นคือประกาศรับสมัครคณบดีประกาศรับสมัครอธิการบดีแล้วก็ให้คนเข้าไปสมัครแล้วคุณก็ต้องมีการเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็มีการมีบอร์ดนั่งฟังคุณแล้วซักถามคุณเขาก็จะให้คะแนนการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็ดูโปรไฟล์ทีนี้ครับแล้วก็บอร์ดก็จะเป็นคนที่ลงมติว่าจะเอาใครเป็นอธิการใน3วิธีนี้อาจารย์คิดว่าวิธีไหนเหมาะกับสังคมปัจจุบันวิธีสุดท้ายครับเพราะว่าที่มหาลัยก็ใช้อยู่พอดีทางคณะเองก็มีการดำเนินการด้วยวิธีการนี้นะครับคือมีการเสนอชื่อก่อนนะครับเสนอชื่อของบุคลากรในคณะนะครับนะครับหลังจากที่เสนอชื่อเสร็จนะครับเราก็จะไปทาบทาม มีคนที่ให้ความสนใจในการที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในการจะขับเคลื่อนองค์กรกี่ท่านแล้วก็ให้มาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีคณะกรรมการนะครับบอร์ดในการที่จะพิจารณาเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำองค์กรนะครับหรือโครงสร้างของแต่ละองค์กรมันก็แตกต่างกันไปดังนั้นเองเนี่ยวิธีการแบบนี้มันเหมาะกับบริบทหรือเหมาะกับสถาบันของเราดังนั้นเราก็เลยมองเห็นภาพว่ามันได้คนที่หนึ่งคือเขามีวิลลิ่งที่จะต้องมาทำงานจริงๆอยากจะทำงานจริงๆคือมีใจจริงๆนะครับแล้วไปทาบทามมาแล้วแล้วคนอื่นเขาก็มีความชื่นชมยินดีกับท่านเหล่านั้นด้วยที่จะได้ขึ้นมาครับผมนะครับแล้วท่านก็มานำเสนอวิสัยทัศน์เราว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เห็นเป็นระบบนะครับมีขั้นตอนมีการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่ดังนั้นเองเนี่ยคนที่ได้มาเนี่ยมันก็คือมีความบาลานซ์กันทั้งหมดมันก็จะไม่ได้สุดโต่งเหมือนอย่างกรณีแรกหรือกรณีที่2ซึ่งระบบอุปถัมภ์แบบนี้คือเราก็เรียนตามตรงว่าเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับพิธีการนี้อยู่แล้วครับผมนะครับตัวนี้เวลาที่คณะบดีขึ้นมาปั๊บนะฮะมีการประเมินไหมว่าจะต้องมีการทำผลงาน1ปีคุณต้องทำอะไรบ้าง2ปีคุณต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ประเมินแล้วไม่ผ่านคุณต้องออกจากวาระนะแบบนี้จริงๆมันก็มีทุกๆ6เดือนอยู่แล้วครับ6ทุกๆเดือนทุกๆไตรมาสอยู่แล้วนะครับระบบก็จะมีการประเมินอยู่แล้วคือเราก็ต้องมีการประเมินโดยการที่จะกรอกข้อมูลในระบบมีเอกสารอะไรที่มายืนยันว่าคุณไปทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเอกสารนี้ก็เป็นแฟ้มใหญ่แล้วครับตัวเองเนี่ยคือเทอมที่แล้วเนี่ยที่ประเมินคือต้องประเมินในฐานะที่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็ต้องถูกประเมินในฐานะที่เป็นผู้ช่วยด้วยดังนั้นมันก็จะมี2 อย่างมาบาลานซ์กันคนที่ประเมินนี่คือใครคณบดีครับคณบดีประเมินผลงานของเราด้วยที่เป็นในส่วนของบอร์ดหรือว่าเป็นเฉพาะบุคคลเดียวเลยจะเป็นคณะกรรมการของคณะคณะกรรมการบริหารของคณะศิลปศาสตร์ครับผมจะมาร่วมประเมินแล้วก็เราก็ต้องผ่านเอกสารมาตั้งแต่หลักสูตรนะครับครับมาที่สาขาเข้ากรรมการคณะนะครับเพื่อดูภาพรวมแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารคณะบดีก็ต้องประเมินเราส่วนคณะบดีเองก็ต้องถูกประเมินโดยที่จะต้องบอร์ดมหาลัยใช่ครับในระดับสูงต่อไปแสดงว่าวิธีการของมอบนต่างจากมอราชภัฏเพราะมอบนนี่คือใช้วิธีการคือให้อาจารย์ในคณะเป็นคนเสนอชื่อว่าใครควรจะเป็นคณะบดีพอถ้าเกิดเสนอชื่อหลายคนเป็นไงที่ฮะถ้าเปิดเสนอชื่ออะไรคนก็ต้องทาบทามทุกคนต้องทาบทามทุกคนเพื่อให้มาแสดงวิสัยทัศน์ใช่ครับอ่าฮะอาจจะเป็นคนในคณะก็ได้อ๋อเป็นส่วนใหญ่เราจะต้องกำหนดจากคนในคณะครับไม่คนที่ถูกเสนอชื่ออาจจะเป็นคนในคณะหรือนอกคณะได้ไหมไม่ครับจะต้องอยู่ในศิลปศาสตร์เท่านั้นครับ
แล้วคนที่เสนอชื่อก็ต้องเป็นบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์เท่านั้นหมายความว่าคือคนที่ถูกเสนอชื่อให้มาเป็นคณบดีก็ต้องเป็นคนในใมบนด้วยใช่ครับคือคณะศิลปศาสตร์ของเราเพื่อเขาจะได้เห็นภาพการทำงานครับผมขององค์กรเพราะว่าอย่างของมอราชพัฒน์นี่จะใช้วิธีการคือเสนอตัวสมัครเลยสมมติอย่างเช่นคือของมอราชพัฒน์จะใช้วิธีการคือเสนอตัวแล้วก็จะมีการเลือกภายในเขาเรียกว่าเลือกภายในมันจะเป็นกลุ่มอาจารย์กลุ่มเจ้าที่อะไรแบบนี้ฮะเลือกขึ้นมาแล้วพอได้รายชื่อมาปุ๊บที่1ที่2ต้องส่งไปให้แก่สภาของมหาวิทยาลัยเป็นคนคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งสภาอาจจะมองต่างมุมจะคือคนที่ในที่1ของคณะอาจจะไม่ได้เป็นคณะบดีก็ได้ถ้าเผื่อบอร์ดไปดูวิสัยทัศน์แล้วเอ๊ะมันไม่ใช่อันนี้คือความต่างนะฮะแต่ว่าของมอบนนี่คือถ้าเผื่อถูกเสนอชื่อแล้วมีการพิจารณาแล้วคนที่พิจารณานี่คือในคณะพิจารณาใช่มั้ยครับอ๋อไม่ครับก็จะมีบอร์ดของมหาลัยใช่มั้ยฮะบอร์ดของมหาลัยอ๋อคือไม่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะเลยแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังได้อ๋อให้สภามหาลัยนี่เป็นคนใช่ครับพิจารณาท้ายสุดเรียกว่าเป็นไฟนอลที่นั่นทีเดียวเลยไฟนอลที่นั่นเลยใช่ครับครับผมพิธีการนี้น่าจะมีข้อดีคือตรงนี้ผมก็คือมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขารู้จักองค์กรนะครับแล้วก็เขามีความตั้งใจจริงที่จะมาเป็นผู้บริหารครับผมนะครับมีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพนะครับของตัวเขาเองแล้วก็ในคณะทำงานทั้งหมดครับคือมันต้องเคลื่อนไปทั้งองค์การประยบคือถ้าเข้าใจบริบทหรือเข้าใจธรรมชาติของคณะแล้วเราว่ามันทำงานได้ง่ายขึ้นครับมันจะแตกต่างเหมือนกับที่อาจารย์นพรบอกคือถ้าแบบไปเอาคนนอกมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทหรือว่าธรรมขององค์กรอาจจะถูกต่อต้านจากคนในได้อย่างน้อยๆเราอยู่ด้วยกันมาและในส่วนที่เขามีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อนนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่อาจจะไปเป็นผู้ช่วยหรือรองคณบดีหรือหัวหน้าสาขาคือทุกคนเนี่ยก็คือผ่านงานด้านนี้มามีประสบการณ์ด้านนี้มาหรืองานด้านประกันคุณภาพซึ่งมันก็มีความสำคัญดังนั้นเองทุกๆอย่างเนี่ยเรามองว่าองค์กรจะเคลื่อนไปได้ก็คือผู้นำเองคนที่ถูกคัดเลือกเองคนที่มานำเสนอวิสัยทัศน์เองหรือคนที่ได้รับคัดเลือกแล้วเองเนี่ยใจมันต้องมาก่อนอันดับแรกเลยนี่คือในส่วนของผู้บริหารนะครับผมก็เลือกใช้วิธีการคือให้บอร์ดเป็นคนที่พิจารณาครับมาถึงข้อที่4ครับโรงเรียนนะครับผมครับบังเอิญว่ามอบนกับโรงเรียนนี่จะต่างกันคือมอบนที่สังกัดก็คือคณะกรรมการอุดมศึกษาเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องมาสกัดเขตพื้นที่แต่ว่าโรงเรียนนี้เขาจะมีลำดับบังคับบัญชาคือ1โรงเรียนแล้วก็ต้องมีเขตพื้นที่ดูแลอย่างเขตพื้นที่ดูแลก็ต้องมีศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ต้องมีกสจด้วยจากนั้นสูงไปอีกก็มีศึกษาธิการภาคแล้วสูงขึ้นไปอีกก็คือกระทรวงไม่เป็นกระทรวงก็คือมีสพทดูแลอีกพูดง่ายว่ามีลำดับบังคับบัญชานี่ประมาณ4ชั้น5ชั้นทีนี้การเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแต่ว่ามีคำถามเกิดขึ้นในการปฏิรูปว่ามีคนเสนอค่อนข้างจะเยอะบอกว่าอยากจะให้โรงเรียนนี้เป็นนิติบุคคลคล้ายๆกับโรงเรียนมหิดลวิทยาที่วิทยานุสรณ์ที่นครปฐมคล้ายๆกับโรงเรียนจุฬาภรณ์คล้ายๆกับวิทยาลัยชุมชนนั่นคือให้มีอิสระในการบริหารงานขึ้นตรงต่อกระทรวงเลยเหมือนกับมอบนขึ้นตรงต่อกระทรวงเลยในมุมมองของอาจารย์เองมองว่ากระบวนการที่เขาวางกรอบเอาไว้อย่างนี้แหละมีตั้งแต่กระทรวงมีตั้งแต่ศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดมีทั้งเขตพื้นที่มีทั้งโรงเรียนนี่กับขึ้นตรงต่อกระทรวงเลยนี่เป็นนิติบุคคลนี่อาจารย์มองว่าวิธีไหนน่าจะสอดคล้องกับยุคปัจจุบันอันนี้มีข้อดีข้อเสียให้เปรียบเทียบกันไหมครับนอกจากการไล่ลำดับขั้นอย่างนั้นเพราะถ้าไล่ลำดับขั้นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเลยในมุมของผมก็ต้องบอกว่าขึ้นตรงดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่อุ้ยอ้ายครับมันกว่าจะแบบโอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนมากจนเกินไปดังนั้นเองเนี่ยจะตัดได้ไหมไอ้ขั้นตอนที่มันแบบยุบยับตรงนั้นเนี่ยให้มันทำอะไรได้ง่ายขึ้นไหมรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันจะต้องการตัดสินใจแล้วถ้ามันต้องแบบผ่านขั้นหลายขั้นขนาดนั้นน่ะแล้วงานคุณจะช้าขนาดไหนนะครับคือบังเอิญว่าตัวนี้โครงสร้างใหม่นี้เพิ่งเกิดขึ้นตอนคสช.คือคสช.เองเขาก็เป็นกระบวนการซิงเกิลคอมมานด์คล้ายๆกับระบบของทหารก็คือเวลาสั่งเขาจะสั่งตามระดับสายบังคับบัญชาจากกระทรวงมาภาคจากภาคมาจังหวัดจากจังหวัดไปเขตพื้นที่จากเขตพื้นที่ไปโรงเรียน
และเวลาตามงานก็จะตามงานตามระเบียบเวลารายงานต้องรายงานตามสายคมนาคมจาซึ่งมันก็จะมีคนกรองงานเป็นระยะระยะไปแต่ว่าการกรองงานนี้มันก็คือว่าเกิดความล่าช้าแล้วบางทีโรงเรียนเองก็งงว่าตกลงแล้วนี่ใครเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเป็นผอ.เขตพื้นที่หรือศึกษาธิการจังหวัดหรือกศจ.หรือศึกษาธิการภาคเขาก็สับสนว่าเขาอยู่ในบทบาทตรงไหนแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นนิติบุคคลทีนี้ขึ้นตรงต่อกระทรวงก็มีคำถามอีกว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้โรงเรียนจะมีปัญหาไหมเพราะว่าบางโรงเรียนไม่พร้อมที่จะเป็นนิติบุคคล อย่างเช่นโรงเรียนน้องอีแนบเนี่ยมีนักเรียนอยู่40คนแบบนี้มันจะเป็นนิติบุคคลได้ยังไงทีนี้ครับผมก็มีคำถามอีกทีนี้ครับเข้าใจในประเด็นที่อาจารย์นพพรพยายามที่จะอธิบายนะครับแล้วเราก็ยิ่งฟังเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ flexible เลยมันไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับและยิ่งยากไปกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันควรจะมีการนำร่องก่อนไหมด้วยการที่จะใครที่พร้อมก็ดำเนินการไปก่อนนำร่องเป็นนิติบุคคลใช่ครับแล้วคนที่ไม่พร้อมเพราะอะไรเรามาดูได้ไหมคือบางครั้งมันต้องแบบช่วยเหลือตัวเองให้ได้ครับนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนที่มันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยยังไม่พร้อมมีส่วนไหนที่คุณต้องการคำแนะนำคำปรึกษา มีโค้ชหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงไปครับคุณต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองและชุมชนคุณจะเข้มแข็งครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปรอทุกอย่างนะครับตรงนี้เห็นป้ามันก็เกิดการลักลั่นละ ทำงานเกิดความสับสนละครับนะครับฉันไม่รู้ว่าใครเป็นนายฉัน ซึ่งฟังแล้วนี่แหละครับมันก็เลยวนกลับมาว่าทำไมเราถึงยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับมันไม่ใช่แค่ว่าตรงนี้นะครับมันมองไปถึงมหาลัยเองด้วยการที่มีคณะมากมายในมหาลัยมันยากต่อการบริหารจัดการไหมในอนาคตมันอาจจะต้องถูกสลายหมดละอาจจะขึ้นตรงต่ออธิการบดีนะครับแล้วก็ปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ไม่ต้องมีการผ่านลำดับขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สามารถคิดแบบล่วงหน้าไปได้ว่าในรูปแบบของมหาลัยเองก็อาจจะมีการปรับหรือไม่ในอนาคตโดยที่อาจไม่มีคณะไม่มีคณะบดีแล้วก็มีอธิการบดีท่านเดียวให้ดูแลทุกคณะก็คือไม่มีคณะไม่มีหลักสูตรแล้วคุณอยากจะเรียนอะไรหลักสูตรอะไรก็คือเนี่ยคุณก็สลายองค์กรเลยใช่ครับขึ้นหมายว่ามีองค์กรเดียวคือคำว่ามอบวนเลยแล้วก็มีผู้นำสูงสุดคือเป็นอธิการบดีใช่ครับทีนี้คนที่ดูแลสาขานี่ก็คือเป็นสาขาวิชาไปเลยใช่ถูกต้องครับตัวนี้อาชีวะเคยทำมาก่อนนะเป็นไงครับเจอปัญหาครับผมยังไงครับเจอปัญหาตอนนั้นคือเราสลายคณะคือไม่มีคณะทดลองทำนำร่องไปก่อนนำร่องไปที่อาชีวะเนี่ยฮะมีสาขาวิชาปรากฏว่าเวลาที่ผอ.ตามงานแต่ก่อนนี้ตามงานจากหัวหน้าคณะตอนนี้ผอ.จะต้องตามงานทุกสาขาวิชา มันทำให้ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการการวางทิศทางการเรียนการสอนการเรียนการสอนนี่คือกระจัดกระจายเพราะไม่มีคนที่มารองรับตรงที่เหมือนกับว่ามีขั้วที่มาดูแลองค์กรนี้เลยผลสุดท้ายอาชีวะก็ต้องใช้วิธีการเลี่ยงกฎหมายคือมีการแต่งตั้งเป็นภายในให้มีหัวหน้าคณะเหมือนเดิมและก็กำกับดูแลสาขาต่างๆโดยแบ่งออกเป็นหลายคณะแบบนี้ครับผมซึ่งลดค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้มันไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าผมตอนที่ผมเกษียณที่ทั่วนะผมทำหน้าที่นี่หนึ่งคือเป็นรองผอ.สองเป็นหัวหน้าคณะสามเป็นหัวหน้าแผนก4เป็นหัวหน้างาน5เป็นครูผู้สอนคนคนเดียวทำงาน5อย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเพราะโครงสร้างแบบนี้แหละครับผมแต่ถามว่าคือการที่เราอย่างที่อาจารย์เสนอเมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อตรงไปพูดนี่คืออธิการนี่จะมองมันจะเหมือนกับว่าคือมันแบนมากจนกระทั่งมองไม่ถึงมองเห็นไม่ทั่วถึงเพราะไม่มีคนช่วยกรองงานให้อันนี้ก็มีความยากอีกเหมือนกันแต่ก็อาจจะเสริมด้วยในวิธีการที่อาจารย์พูดสักครู่นี้ก็ดีมากเลยนะครับในการแต่งตั้งมาอย่างน้อยก็คือมันก็จะดาวไซส์องค์กรลงแล้วก็มันก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือว่าจะช่วยลดในเรื่องของตำแหน่งผู้บริหารลงไปได้ในเงินค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยในงานวิจัยของอังกฤษนี้บอกว่าถ้าเผื่อจะให้ได้เรียนประสบความสำเร็จเขาบอกว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนควรที่จะมีผู้เรียนอยู่ประมาณไม่เกิน800คนหมายว่าแม้แต่คณะนะฮะควรจะมีผู้เรียนทั้งหมดไม่เกิน800คนแล้วก็ควรมีครูอยู่ที่ประมาณ 40-50 มันจะมีสภาพเป็นลักษณะเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัว
ซึ่งโครงการตัวนี้เคยเกิดขึ้นอยู่ที่เบนนะเขาเรียกว่าโครงการ EEC คือเป็น Excellent คือมีครูอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นโรงเรียนย่อยเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่คือเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนเบนคือเอาในความคิดนี้มาใช้เลยคือโรงเรียนนี้ก็จะมีบริหารจัดการแต่ว่าขึ้นตรงต่อพอ.แต่ก็มีหัวหน้าคณะเป็นของตัวเองดูแลโครงการนี้แล้วปรากฏว่าผู้เรียนกับครูจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเขาจะเรียนตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6แล้วเขาก็ไปครูเหล่านี้ก็คือทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่จำลองมาจากอังกฤษเลยตอนนี้ฮะต่อไปผมว่าไม่แน่นะมหาลัยอาจจะเป็นแบบนี้คือกลายเป็น college เป็นยูนิตย่อยของ university ใน university อาจจะมี college หลาย college ใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ขึ้นตรงต่อที่การจัดทิศธรรมะแต่ก็มีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดีนหรือเป็นอะไรนะฮะประมาณนี้ครับผมนะครับเอาเป็นว่าตัวโรงเรียนเองนิติบุคคลนี่คือเห็นด้วยในหลักการแต่ควรจะมีการนำร่องใช่ครับไม่ได้ประกาศใช้ไปพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศใช่ครับผมเหลือเวลาอีก5นาทีครับผมอีก5นาทีโครงสร้างกระทรวงควรเปลี่ยนไหมโครงสร้างกระทรวงควรเปลี่ยนไหมตอนนี้โครงสร้างกระทรวงมีตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดกสจเขตพื้นที่แล้วก็โรงเรียนมันก็ค่อนข้างที่จะยิบย่อยอีกแล้วนะครับมีคนเสนอว่ามีการดาวไซส์ลงไหมครับมีคนเสนอหนึ่งคืออยากให้เหลือเพียงแค่โรงเรียนเขตพื้นที่แล้วก็กระทรวงตัดศึกษาธิการจังหวัดตัดศึกษาธิการจังหวัดออกจัดตัดศึกษาธิการภาคออกไปเพื่อภาคนะครับแต่บางคนก็มองว่าอยากจะได้คือโรงเรียนเขตพื้นที่แล้วก็ศึกษาธิการจังหวัดตัดศึกษาธิการภาคออกคืออย่างนั้นก็คือศึกษาธิการจังหวัดนั้นเขาจะต้องดูแลทั้งประถมและมัธยมยังไงนี่คือมีความสำคัญหนึ่งครับมันจะต้องมีคนที่ดูแลระบบของจังหวัดพูดง่ายๆนะเป็นตัวเชื่อมโยงไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขตพื้นที่นี่ดูแลกันเองมันต้องมีคนหนึ่งที่คอยกำกับเขตพื้นที่อีกอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียถ้าในมุมของผมว่าน่าจะเพียงพอนะถ้าตัดภาคออกให้เหลือศึกษาธิการจังหวัดใช่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นครับผมทีนี้ในแง่ของการโยกย้ายเนี่ยอันนี้อาจจะถามนะครับนึงเคยรู้ปัญหาเรื่องการโยกย้ายไหมครับครับได้ยินมาบ้างาเหมือนผู้ว่าราชการอะไรอย่างเงี้ยคือการโยกย้ายครูนี่คือตอนนี้เราเจอปัญหาคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกครูได้ครูเองก็ไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้แล้วแต่ว่าเขาจะให้ย้ายไปไหนและมีหนำซ้ำคือการโยกย้ายต้องมีการจ่ายเงินด้วยในฐานะคนนอกจะมองการแก้ปัญหานี้ยังไงจริงๆปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มันหยั่งรากฝังลึกมานานแล้วในสังคมไทยเนาะเรื่องของการใช้เรื่องของเงินอะไรต่างๆเข้ามามีส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเราอยากจะปรับวิธีการคิดหรือมุมมองใหม่ในเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเงินมันจะเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้คุณอยู่ได้การที่คุณเข้ามาทำหน้าที่หรือทำในตำแหน่งนี้คุณต้องนึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวคุณเองว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับคุณกำลังทำเหมือนกับที่อาจารย์นพพรพูดมันสร้างคนนะแล้วคุณมาบริหารจัดการตรงนี้ธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจัดการแค่เรื่องนี้คุณยังผ่านไม่ได้เลยแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าองค์กรนั้นน่ะมันจะมีความโปร่งใสในการทำงานอันนี้คือเราอยากจะโยนคำถามกลับไปมากกว่าว่าตัวเราเองก็ต้องเริ่มที่จะพิจารณาตัวเราเองแล้วมันต้องปลุกจิตสำนึกเลยว่าปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษานะแต่มันยังกินไปถึงปัญหาอื่นๆของสังคมทำไมมันถึงมีการคอร์รัปชันในเรื่องของการจับใบดำใบแดงทำไมถึงต้องมีการจ่ายเงินอันนี้อย่างที่เราทราบกันดูฟังแล้วดูเหมือนว่าจะแก้ยากแล้วใช่อันนี้ uh-huh. มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องเดียว okay. แต่เรื่องของการใช้เงินใต้ uh-huh. โต๊ะต่างๆเนี่ย uh-huh. มันเป็นปัญหาที่มันอยู่กับสังคมไทยมานานครับผมผมขอคำถามสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับม.อุบลโดยตรงนะฮะในระดับอุดมศึกษาสังคมไทยการประเทศไทยควรจะมีการจัดแรงกิ้งมหาวิทยาลัยหรือไม่หรือไม่ก่อนนะฮะควรครับควรเพราะมันทำให้เห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีขีดความสามารถนะครับหรือว่ามีคุณภาพทางการศึกษาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วการที่มีการจัดลำดับนะครับ
มันก็ต้องทำให้ได้เห็นว่าความน่าเชื่อถือทางสถาบันการศึกษาอย่าลืมว่ามันไม่ใช่การพูดถึงประเด็นของการตัดเกรดเด็กและมีการจัดลำดับแต่เนี่ยมันพูดถึงการที่ความน่าเชื่อถือความ trust ในการที่ผู้ปกครองจะเลือกบุตรหลานให้คุณมาเรียนยังสถาบันแห่งนี้ไม่อย่างนั้นทำไมคนต้องแห่ไปเรียนที่ฮาวาร์ดที่บอสตันนะครับเนี่ยเพราะว่าความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาวิชานะครับการสอนนะครับมันจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลมันมีความชัดเจนมากกว่าโอเคชัดเจนครับแหมเสียดายเวลาหมดแล้วครับวันนี้ครับผมวันนี้รายการสื่อเปลี่ยนโลกต้องขอบคุณอาจารย์สุรศักดิ์บุญอาจนะครับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและทำนุบำรุงศิลปธรรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มาร่วมรายการด้วยครับขอบคุณมากครับผมครับวันนี้เราสองคนต้องกราบลาเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับกับสื่อเปลี่ยนโลกทีวีชุมชนอุบลราชธานีครับผมนพพรพันเพ็ญครับสวัสดีครับ